ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งโค้ชเต้ยพานุพงศ์ผิวอ่อนเป็นสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอันเนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นลูกปิยพงษ์หรือเปล่าเพราะว่าปิยพงษ์เนี่ยเป็นสภากรรมการโอ้ยคุณอย่าไปคิดอะไรมากครับคุณนี่ชอบวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยากจะบอกอย่างนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยใครๆก็ไม่อยากจะเป็นลูกดาราใครๆก็ไม่อยากจะเป็นลูกของซุปเปอร์สตาร์ทั้งหลายนะคือเขาเป็นลูกเขาไม่ได้มีปัญหานะโค้ชเต้ยพานุพงศ์ผิวอ่อนเนี่ยตอนนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสตาฟโค้ชทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีคนที่แต่งตั้งเนี่ยไม่ใช่ปิยพงษ์คนแต่งตั้งก็คือทากายุกิมิชิกายะซึ่งรับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชกุนซือใหญ่นะครับซึ่งเขาก็เลือกมากับมือเขาเลือกสุทธีสุขสมกิจเป็นโค้ชกองหน้านะครับแล้วก็โค้ชเต้ยพานุพงศ์ผิวอ่อนเนี่ยเป็นโค้ชกองหลังแล้วก็มีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลเป็นโค้ชผู้รักษาประตูเขาเป็นสตาฟโค้ชพี่แม่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ก็โค้ชเต้ยเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ธรรมดานะเขาเคยเป็นนักฟุตบอลเคยเป็นหลายต่อหลายอย่างนะครับเป็นอะไรอ่ะเอาง่ายๆนะสตาฟโค้ชทุกคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถอ่ะนิชิกายะเขาก็เลือกออกมานะครับทุกคนมีโปรไลเซนส์นะครับของ FIFA แล้วก็ AFC ซึ่งสินทวีชัยก็เป็นโค้ชประตูอย่างที่บอกสุทธีเคยเป็นดาวซันโบไทยลีกเคยไปค้าแข่งต่างประเทศทั้งออสเตรเลียสิงคโปร์มีทักษะมากมายก็เป็นโค้ชกองหน้านะครับส่วนโค้ชเต้ยก็ถือว่าเป็นโค้ชรุ่นใหม่จบโปรไลเซนส์มาช่วยงานคือเขาเป็นโค้ชให้อยู่แล้วนะครับเป็นโค้ชทีมต่างๆอยู่แล้วเขาเคยเป็นสตาฟโค้ชนะครับตั้งแต่ยุคของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเป็นนายกสมาคมนู่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชเต้ยเนี่ยคือคนรุ่นใหม่อย่าคิดมากนะโอ้โหช่วยกันเถอะฟุตบอลเราจะได้เจริญนะ